اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการมุสลิมไทม์นะครับหลังที่เราละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว5:00 น.ถึง 5:30 น.ของทุกวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมครับความหลากหลายในสังคมนั้นความแตกต่างกันนั้นมีสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้เรานั้นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์บนเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรายังอยู่กันที่ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเรามาเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือคุณนิ่มนวลสลามหญิงชราวัย80ปีที่อาศัยอยู่กับหลานชายเพียง2คนด้วยสุขภาพร่างกายของเธอที่ไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันหอบหืดมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ออกซิเจนเป็นประจำและยังมีโรคหลอดลมอีกด้วยทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างลำบากถ้าหากจะเข้าห้องน้ำในแต่ละครั้งก็ต้องคลานทำให้เข่าของเขาแตกและเป็นแผลเนื่องจากไม่มีใครดูแลในช่วงเวลากลางวันเพราะหลานชายต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าถึง2 ทุ่มของทุกวันอายุ80จ้ะอยู่กับหลานชายหลานชายไปทำงานอยู่กัน2 คนเหรอครับจ้ะแล้วลูกๆล่ะลูกเขาก็รออยากพูดถึงไม่เคยสงที่ไม่เคยเลี้ยงดูเลย2 ปีแล้วไม่มาเลยอีกคนอยู่เชียงใหม่นี่อีกคนนี่อยู่ราม2นู่นแกนี่มันไม่มาฉันเลยเข้าโรงพยาบาลโทรไปบอกมันก็ไม่มาฉันนั่งร้องไห้ทุกวันอีทก็ไม่มาวันดีคืนดีมันจะมาหาแม่สักหน่อยคุณนิ่มนวลเล่าให้เราฟังว่าเขามีลูกทั้งหมด4 คนลูกคนโตอายุ49เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งส่วนลูกๆอีก3 คนก็แยกย้ายออกไปทำงานกันหมดเหลือแต่หลานชายที่ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้คอยพาไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดทุก3 เดือนลูก4 คนนั้นตายไปแล้วคนตอนปีแล้วครับครับแล้ว2 คนที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ยิงคนผู้ชายคนนึงครอบครัวหมดแล้วโอเคเอาละก็อาจจะรับภาระครอบครัวเขานะแต่ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้มีจิตใจทอดทิ้งพ่อแม่หรอกเขาตายมาแล้วคงมาไม่หรอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเตาะนะให้กำลังใจกันไม่เป็นไรนะครับอย่าไปตำหนิต่อว่าเขาต่อหน้าอัลลอฮ์เลยนะเพราะว่าเขาจะได้รับสิ่งไม่ดีเนาะเราต้องขอดุอาให้เขาไปหาเขาเราก็เสียใจไม่เจอเขาฉันก็ร้องมาจะร้องทำไมล่ะบาปอยู่กับฉันบอกกูก็ดีใจที่เจอมึงส่วนรายได้ที่ได้มาทุกวันนี้ได้จากบัตรผู้สูงอายุและบัตรผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางไปรักษาตนเองที่โรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลหมอเรียก10,000ฉันก็ไม่มีพี่ชายก็โทรไปหาน้อง2 คนขอคนละ100มันบอกไม่มีพี่ชายก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงต้องกู้เงินเข้าไปให้โรงพยาบาลเราทดสอบนะแล้วนี่หลานไปทำงานเหรอครับจ้าโต๊ะก็มีรายได้จากเงินชราเนาะเงินชราคือเงินพิการได้1,500จ้าแล้วแต่จะเกียร์ร้องให้สกาดคนทำนาเขาก็ให้300-500แล้วแต่เราจะให้ลูกชายคนรองพาไปแล้วก็หลานคนเข็นรถมอนัด3 เดือนอ๋อ3 เดือนครั้งนึงจ้าหลานทำงานอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานในโรงไอ้แก้วดีก็น้ำปั่นน่ะแก้วสำหรับใส่น้ำปั่นจ้าเป็นแก้วพลาสติกจ้าอ๋อ
ครับหลานอายุเท่าไหร่แล้ว30กว่าแล้วยังไม่มีเมียเลยเขาก็อยู่ทำหน้าที่เขาได้ดีมากเลยครับถ่ายๆแล้วก็เขาเก็บลางให้ครับครับครับอาเจียนอาเจินเขาทำให้หมดเลยแล้วพี่เราอยู่เนี่ยเป็นที่วัดกราฟหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์อาจารย์อ๋อที่โรงพยาบาลสงฆ์เราก็ต้องเสียเป็นรายปีปีละ 1,800 อ๋อครับผมตกเดือนละ150ขอบใจนะจ๊ะนี่มาเยี่ยมเยี่ยมเพียนกันนะจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์เรารู้ว่าใครเดือดร้อนเราทดสอบเราก็อยากมาให้กำลังใจจ้าถึงแม้ตนเองจะเจ็บป่วยแต่ก็ต้องอดทนและต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้ไม่ได้หวังอะไรมากเพียงแต่อยากให้ลูกหลานกลับมาเยี่ยมบ้างในช่วงวันหยุดหรือที่มีเวลาว่างทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาตและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาตพร้อมผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณนิ่มนวลเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-1846810 0818129615ช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่เขาทำหมวกกับปิยอกันที่นั่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของแวดวงมุสลิมครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ฉันชื่อฮัจญ์อับดุลลอฮ์เป็นฮัจญ์อาลีที่ตำบลกะมยอนี่ผลิตปิยอตั้งแต่ชีวิตว่าปิยอมาจากเมกกะซาอุดิอาระเบียอยู่เมกกะประมาณ10ปีแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ประมาณที่บ้านเรานี่10ปีกว่าแล้วจากเรื่องเล็กขึ้นเครื่องใหญ่เครื่องคอมเนี่ยพออยู่ได้ก็ทำกินที่ครอบครัวทำครอบครัวเพราะว่าก็ไม่ต้องไปหางานที่บ้านที่อื่นมาครอบครัวเราวันนี้ประมาณ5คนครอบครัวก็ทำที่นี่หมดไม่ต้องไปเดินทุ่นหางานทำเดี๋ยวนี้เราก็ได้ส่งมาเลเซียประมาณ10ปีแล้วที่กระทบหนักที่ว่าโควิดนี่แหละประมาณกว่า2ปีปีกว่าที่หนักจริงว่านี่แหละโดนหนักปี2ปีนี้2มาประมาณครึ่งต่อครึ่งอ่ะประมาณ 50% แต่ก่อนเราไปได้ส่งซาอุมาเลเซียประมาณ 5,000 กว่าดีต่อปีก็ดีละ20ใบพออยู่ได้ละกว่าจะได้สักใบนะต้องใช้10คนคนนี้ตำแหน่งนี้กันตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ว่า10กว่าจะได้สักใบนะ10คนแต่ว่าวันนี้แผนกนี้ได้20ใบ30ใบ10ใบว่ามันไปอันนี้แผนกนี้30ใบ10ใบไม่นั่นแหละตอนจะไป
ขั้นตอนเนี่ยก็ต้องตัดผ้าแบบนี้ทับชั้น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 เสียห้าชั้นแล้วก็เสร็จอันนี้แล้วก็ต้องแม็กครั้งเล็กครั้งน้อยเพื่อจะได้ใส่ในเครื่องจับอีกโอเคอันนี้เสร็จก็ใส่เครื่องจัดเครื่องจัดก็ปัดไว้เลยปัดที่ทำต้องการลายยังไงก็เสร็จกันนั้นแหละก็ต้องไปแซกริมให้ตรงกับอีกแล้วก็มาทำแบบนี้ก็ใส่ต้องใส่ซองอีกกันตอนเช้านั้นใส่ซองแล้วก็ทับข้างบนทับข้างบนเรียบร้อยแล้วก็เตารีดเย็บก่อนแล้วก็ทับเตารีดเสร็จมันใช้ง่ายกว่าจัดได้นะสักใบต้องขั้นตอนนี้ในความคิดจะทำให้ก่อนหน้าอีกนะตอนนี้ก็ยังช่วยนะไปส่งเรื่องอเมริกามิสซันประมาณ 2-300 กว่าทีต่อปีอเมริกานี่โดยตรงพอดีลูกค้าคนกลางก็มาซื้อทั้งผลิตแบบนี้ออเดอร์เขายังไม่ได้ออนไลน์ไม่ชอบที่จะทำกันออนไลน์นี่แหละเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะใช้ออนไลน์แนะนำว่าถ้าจะมาจะดูหมวกต้องมากับมิยอนี่แหละตัวผลิตที่บ้านแบรนด์นี้ชื่อว่าอาราวีกระโหลกพวกอาราวีก็มีอยู่แล้วในเฟซบุ๊กอะไรก็ได้ตรงนี้การถ้าหากว่าสนใจจะซื้อกับหมวกกับมิยอนี่ประมาณที่นี่แหละกับมิยอนี่แหละทางขายปีแต่ว่าใครผีได้ส่งท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615วันละฮะดิษนะครับอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญนะครับได้มีข้อมูลมาให้กับเราเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะพบกับเราในช่วงของวันละฮะดิษครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมร็อบบิศอลิซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความเมตตาความปรานีความยินดีจากเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันในวันละหะดีษซึ่งหะดีษวันนี้สำคัญอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าอะไรครับใกล้ตัวเราและก็ใกล้ชิดกับในสิ่งที่เรานั้นเกิดขึ้นถามว่าใครไม่มีครอบครัวบ้างท
ทุกคนอาจจะมีครอบครัวทุกคนฮะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในสภาพของลูกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอยู่สภาพของพ่อของแม่นะฮะและนะอยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะสถาบันหนึ่งที่เราจะต้องปกป้องเราจะต้องดูแลนะครับเราจะต้องเอาใจใส่นั่นก็คือสถาบันครอบครัววันนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการดูแลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเพราะพี่น้องครับพี่น้องคิดไหมว่าสังคมเล็กๆสังคมแห่งครอบครัวถ้าทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีถูกหล่อหลอมผลิตคนที่ดีออกสู่สังคมถามว่าสังคมจะดีไหมครับสังคมจะดีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็เนื่องด้วยจากว่าสถาบันครอบครัวไม่ดูแลไงสถาบันครอบครัวไม่ดูแลไม่เอาใจใส่มีแต่นะครับนะปนเปื้อนด้วยกับทรัพย์สินแต่ไม่ดูแลจิตใจของเขาไม่ดูแลในเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาไม่ดูแลเกี่ยวกับความเป็นไปของลูกของหลานของเราเรานะครับคิดว่าทรัพย์สินนั้นสามารถที่จะดูแลช่วยนะลูกหลานให้รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเราได้มันไม่ใช่ครับบางครั้งลูกหลานของเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เขาต้องการการดูแลที่แท้จริงวันนี้พี่น้องอยากจะบอกกับพวกเราว่าสละเวลากันนิดเพื่อนะครอบครัวนะเพื่อครอบครัวของเราให้มีชีวิตที่ดีกว่าเพราะวันนี้เราแค่สละตัวของเราเพื่อไปทำงานและก็เอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราคิดว่าแค่นี้มันพอแล้วแต่ไม่ใช่ครับเราสละเวลาอย่างน้อยๆพี่น้องนะเรารับประทานอาหารพร้อมๆกันพ่อแม่ลูกคนในครอบครัวบางทีพี่น้องของเราเรารับประทานอาหารพร้อมๆกันอย่างน้อยๆวันละมื้อก็อย่างดีนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องเป็นเกร็ดนิดๆก่อนที่จะเข้าหะดีษของเราหะดีษวันนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราถึงภาระหน้าที่ที่เราจะต้องมีนะฮะแม้กระทั่งเราอยู่ในครอบครัวของเราท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมรออินทุกๆคนนั้นนะฮะย่อมมีหน้าที่วะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะห์และทุกๆหน้าที่นะครับจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องถูกสอบสวนนะคนที่ได้รับหน้าที่อะไรมาจากตรงไหนก็ตามแต่แม้กระทั่งตากล้องวันนี้ทำไมมาทำหน้าที่มันก็ต้องถูกสอบสวนเช่นกันครับครอบครัวของเราวันนี้เราเป็นใครล่ะเป็นพ่อผู้ที่ดูแลคนทุกคนในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนว่าหน้าที่ที่เรารับผิดชอบที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะเราหาเลี้ยงครอบครัวไหมเราดูแลคนในครอบครัวไหมเราเอาใจใส่แค่ไหนเราจะต้องถูกสอบสวนผู้เป็นแม่ล่ะเราเลี้ยงลูกยังไงปล่อยปะละเลยทิ้งโทรศัพท์ให้กับลูกให้ลูกเล่นอยู่แต่โทรศัพท์อย่างเดียวเราจะต้องถูกสอบสวนและผู้เป็นลูกล่ะลูกนะฮะก็ต้องถูกสอบสวนในฐานะที่ลูกพูดจาดีๆกับพ่อแม่ไหมลูกปฏิบัติตัวยังไงกับพ่อแม่ไหมนี่คือทุกส่วนจะต้องถูกสอบสวนจากพระผู้เป็นเจ้าจากผู้นะจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาดังนั้นท่านนบีก็จึงบอกอวลอามีรและผู้ปกครองผู้ที่เป็นผู้นำนะรออินนะฮะนะก็มีหน้าที่วรจุลรออินและนะคนหนึ่งก็มีหน้าที่นะฮะอาลาอัลีไบตีกับคนที่อยู่ในครอบครัวนะวัลมารอตุรออียะตุนนะอาลาไบติซาวจิฮาและแม้กระทั่งผู้ที่เป็นภรรยาก็มีหน้าที่ที่จะดูแลบ้านของสามีของนางและก็สิ่งทรัพย์สินที่อยู่ในหน้าที่ของนางดังนั้นพี่น้องครับหะดีษต้นนี้ได้สอนให้เรานะครับรู้นะครับว่าทุกคนมีหน้าที่ทุกคนนะเท่าเทียมกันหมดอิสลามทุกให้ทุกคนนะเท่าเทียมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับเท่าเทียมกันหมดแต่หน้าที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันหน้าที่อิสลามนะให้แต่ละคนหน้าที่ลูกคือหน้าที่ยังไงหน้าที่ผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวเป็นพ่อหน้าที่ยังไงหน้าที่ของผู้เป็นแม่มีหน้าที่ยังไงดังนั้นนะครับในหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้กล่าวไว้นะครับบอกว่ายาอัลลอฮีนะมานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอัลลีกุมนารอจงปกปักรักษานะฮะตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกนี่คือการดูแลของความสิ้นสุดของการดูแลก็คือไม่ใช่รอดแค่โลกนี้ครับ
ไม่ใช่รอดแค่โลกนี้อิสลามสอนให้เรานั้นรอดนะปลอดภัยทั้งในโลกใบนี้และรอดปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์ก็หมายความว่าให้เรานะปฏิบัติตัวดีในโลกดุนยาในโลกใบนี้และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพอใจในสิ่งที่เรานั้นมีหน้าที่มีดูแลในการปฏิบัติของเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงปกปักรักษาเราและคนในครอบครัวนะฮะให้นะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยกับความสุขและโลกใบหน้านะครับให้ได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านผู้ชมครับในช่วงนี้อยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอีดีนอัฎฮานั่นเองและผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมบางท่านนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับที่จะทำกุรบานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้ภาคผลบุญนะครับได้รับกับท่านที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามกนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับการอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นการเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจำเป็นและมีความสำคัญแต่บางคนอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจโดยการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเกรงว่าผู้อื่นจะเข้าใจผิดและไม่พอใจในการปฏิบัติของตนเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์โดยมนุษย์โกรธเกลียดเขาเช่นนี้พระองค์อัลลอฮ์จะทรงให้เขาพอเพียงจากเสบียงปัจจัยของมนุษย์ส่วนบุคคลใดแสวงหาความพอใจจากมนุษย์ทว่าอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธเขาเช่นนี้พระองค์จะทรงมอบเขาให้แก่มนุษย์หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์จะไม่สนใจเขานั่นเองบันทึกโดยติลมีซี